สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาแนะนำนะครับใครที่ต้องการจะออกแบบนะครับดีไซน์รูปร่างลักษณะนี้นะครับเพื่อเอามาใส่ในห้องเรียนออนไลน์นะครับให้สวยๆแบบนี้นะครับถ้าเราอยากออกแบบเองเราจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะใช้โปรแกรม PowerPoint เช่นเคยนะครับในการออกแบบนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมาทำให้ดูเลยนะครับวิธีอันดับที่1 นะครับหรือว่าเริ่มต้นนะครับก็ผมจะใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วาดนะครับเป็นเส้นข้างล่างขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับความกว้างนะครับผมจะใช้อยู่ที่นะครับความกว้างทั้งหมด 30.46 ซมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความยาวนะครับ 30.46 นะครับ46ซมประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับผมก็จะใช้สีเข้มๆนิดนึงนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นนะครับจะทำนะครับในส่วนของโค้งแบบเนี้ยทำยังไงครับใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมครับใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละนะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับแบบนี้นะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นนะครับให้นะครับคลิกเมาส์ขวานะครับแล้วทำการแก้ไขจุดครับมันก็จะเกิดจุด4จุดนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับคลิกไปที่ข้างล่างฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับคลิกนะครับมันก็จะมีแขนปรับนะครับให้เรากดที่จุดดำแช่ไว้นะครับแล้วลากออกมาแบบนี้นะครับลากออกมาตรงๆนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยลากออกมาแบบนี้นะครับปล่อยเมาส์นะครับมันก็จะเป็นเฉียงๆขึ้นมานะครับเสร็จแล้วคลิกลงไปที่จุดด้านบนนะครับแล้วก็มาที่แขนสีขาวกดเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วก็ดัดโค้งแบบนี้นะครับเนี่ยดัดโค้งขึ้นไปแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกไปที่ข้างล่างนะครับปรับแขนสีขาวนะครับให้มีลักษณะโค้งนะครับลงมาอีกนิดหนึ่งให้มันแอ่นลงมาแล้วก็โค้งขึ้นด้านบนแบบนี้ครับเนี่ยได้แล้วครับเมื่อเราได้ฝั่งนี้นะครับผมก็ทำการนะครับเติมสีเป็นแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ทำการนะครับอุ้ยโทษทีนะครับทำการคัดลอกครับทำการคัดลอกโดยการก๊อปปี้ออกมานะครับเสร็จแล้วไปที่รูปแบบรูปร่างหมุนนะครับพลิกแนวนอนนะครับแล้วเราก็เอาภาพมาประกบกันแบบนี้นะครับนี้นะครับเอาภาพมาประกบกันครับนี้นะครับเนี่ยนะครับให้มันเป็นรูปร่างลักษณะนี้นะครับแต่ถ้านะครับมันกว้างไปก็ขยับเข้ามาก็ได้นะครับเอามาซ้อนกันนะครับเข้าไหนก็ได้นะครับอยู่ที่เรานะครับตรงนี้นะครับย้ายมานะครับอยู่ตรงไหนตรงกลางหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็ได้นะครับกดชิปแช่ไว้ตอนย้ายนะครับหรือจะไว้กึ่งกลางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราค่อยใช้รูปร่างนะครับสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะครับอย่างเงี้ยนะครับคลิกครับแล้วก็ทำให้มันโค้งโค้งนะครับจะได้สวยๆนะครับทำโค้งโค้งแบบนี้ครับจากนั้นก็เติมสีขาวลงไปครับแล้วก็นะครับเส้นกรอบนะครับรูปร่างนะครับอาจจะเป็นสีจางๆครับแล้วก็หนาหนาครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนอกนั้นก็นะครับไปดาวน์โหลดนะครับไปดาวน์โหลดแฟตไอคอนนะครับไอคอนมานะครับแฟตไอคอนแฟตไอคอน .com ครับแล้วก็ไปเสิร์ชหาไอคอนนะครับ educationครับก็ได้นะครับเกี่ยวกับการเรียนนะครับ education กด enter นะครับเนี่ยแล้วเราก็ไปค้นหาครับเกี่ยวกับการศึกษาครับหรือว่าภาคเรียนครับเราก็ไปลองเลือกดูนะครับจากนั้นนะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็ดาวน์โหลดครับฟรีดาวน์โหลดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เซฟไว้นะครับผมจะเซฟไว้ที่desktop ก็แล้วกันนะครับก็กด save นะครับแล้วเราก็นะครับแทรกนะครับรูปภาพจากอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปเอาภาพของเราเข้ามาครับ
เนี้ยนะครับแทรกเข้ามานะครับแล้วก็ทำการย่อนะครับจับมุมนะครับย่อแบบนี้นะครับย่อจะเอาไว้ข้างในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับข้อความลงไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมใช้คำว่าภาคเรียนที่หนึ่งนะครับภาคเรียนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ฟอนต์หนาๆนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับฟอนต์นี้ถ้ามันหนาจนแล้วก็พอครับแล้วก็ปรับขนาดนะครับฟอนต์ครับเนี่ยให้อยู่ในโซนของกรอบนี้ครับเลือกสีนะครับเลือกสีตัวอักษรนะครับให้มันอยู่ในกลุ่มโทนเดียวกันนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเราก็เซฟทั้งหมดครับอย่างนี้นะครับให้กลายไปเป็นรูปภาพนะครับคลิกขวาบันทึกเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็นะครับตั้งชื่อไว้นะครับบันทึกนะครับแค่นี้นะครับเราก็เอาไปใช้งานได้แล้วครับเนี่ยตัวนี้นะครับสวยงามแล้วนะครับแต่ถ้าต้องการอยากจะให้นะครับมันมีการไล่นะครับไล่สีครับมีการไล่สีแบบนี้นะครับเราก็แค่ copy ออกมานะครับ copy รูปนี้ออกมาอีกนะครับวิธีการนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้ control แช่ไว้นะครับ control แช่ไว้แล้วก็ copy ออกมาแบบนี้นะครับ control แช่ไว้แล้วก็ copy ออกมาอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้รูปข้างหลังเนี่ยเป็นสีจางลงครับรูปข้างหลังก็ให้เป็นสีอ่อนครับสีอ่อนลงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไอคอนครับเอารูปพวกนี้มาไว้ข้างหน้าซะนะครับคลิกขวานำมาไว้ข้างหน้าสุดครับตัวนี้ก็จะอยู่ข้างในครับแบบนี้นะครับจะอยู่ข้างในนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเกิดขอบข้างหลังนะครับถ้ามันจางไปก็อาจจะเพิ่มครับเนี่ยความเข้มขึ้นไปอีกนะครับอย่างนี้ก็จะเกิดขอบละครับอย่างนี้นะครับแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับก็ copy ทั้งหมดเหมือนเดิมครับคลิกขวาบันทึกเป็นรูปภาพครับแล้วก็นะครับเซฟไว้ที่ไหนนะครับชื่อว่าอะไรก็บันทึกนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็เอาตรงนี้นะครับไปใส่ครับตรงนี้ผมจะใช้วิธีการนะครับใส่แบบนะครับตรงนี้นะครับใช้พื้นหลังของส่วนนะครับพื้นหลังของส่วนแล้วก็ไปที่รูปภาพแล้วก็อัปโหลดครับภาพนั้นก็จะมาอยู่ครับเป็นพื้นหลังครับแต่เวลาที่นะครับเรานะครับเปิดดูเว็บนะครับมันก็จะคมชัดเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเนี่ยสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี้ก็เป็นหนึ่งไอเดียนะครับในการออกแบบรูปร่างแบบนี้นะครับไปทำกับ Google Site ของเรานะครับให้สวยงามนะครับยังไงก็ไปลองใช้ไอเดียนี้ดูนะครับเว็บเราจะได้สวยๆครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ